สวัสดีครับจากตอนที่แล้วเราได้ดูเงื่อนไขไปแล้วนะครับว่าเงื่อนไขใดๆที่ทำให้เราบอกได้ว่าทรีที่เราได้รับมาเนี่ยเป็น Shutterstock tree นะครับทีนี้เดี๋ยวในตอนนี้เราจะดูส่วนหนึ่งของอัลกอริทึมนะครับที่ใช้ในการหาตัว Shutterstock tree อันนี้นะครับทีนี้จากคราวที่แล้วเนี่ยเรามีเงื่อนไขนี้ใช่มั้ยครับก็คือว่าถ้าเราทราบว่าเอทนะครับ d v สำหรับทุกๆเอทนะครับเอท UV นะครับถ้าเราทราบเงื่อนไขนี้ครับก็คือ DV เนี่ยนะครับไม่เกิน DU บวกเล็ง UV สำหรับทุกๆเอทแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าทรีของเราเนี่ยเป็น Shutterstock tree นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอามาเขียนอัลกอริทึมเนี่ยคือเราต้องการจะทำอย่างเงี้ยครับให้มันเป็นจริงสำหรับทุกๆเอทนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปนี้เราก็จะเรียกว่า Relabel step นะครับเป็นสเต็ปที่labeling step นะครับ labeling step หรือบางคนก็เรียกว่า relax นะครับก็คือถ้าดู age uv นะครับแล้วถ้าเงื่อนไขนี้ไม่จริงนั่นก็คือเงื่อนไขเป็นแบบนี้ครับก็คือถ้านะครับ if อันนี้มากกว่านี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ปรับค่า dv ครับให้เท่ากับ du บวก luvครับบางคนก็เรียกว่า relax นะครับเพราะว่าถ้าเรานึกถึงภาพนี้นะครับ u v d u นะครับอยู่ตำแหน่งที่ dv นะครับแต่ว่ามี age อยู่แล้ว age เนี่ยยาว luv นะครับทีนี้ถ้า dv มากกว่า du บวก luv แปลว่า age เนี่ยนะครับก็จะเป็นครับตึงเกินไปนะครับคุณก็ต้องเราก็ต้องฟึบอัปเดต duv ลงมาให้มันยาวพอดีอย่างนี้นะครับก็คือ relax ก็คือปล่อยให้มันลดการตึงของมันนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยเป้าหมายคือสุดท้ายเราอยากได้ตัว Shutterstock tree ด้วยนะครับ Shutterstock tree มาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นเราจะต้องมี representation บางอย่างที่จะระบุว่าtree นี่มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราก็จะเก็บparent pointer นะครับไว้ด้วยเป็น p นะครับ parent pointer เพราะนั้นตอนที่เราทำ labeling step เนี่ยนะครับก็คือเราบอกว่าจริงๆแล้ว node v เนี่ยควรจะมี parent ไป u มากกว่าเราก็จะอัปเดต p v นะครับให้เท่ากับ u ไปเลยนะครับอันนี้คือ labeling step นะครับงั้นอันกอของเราจะเป็นยังไงนะครับก็คืออันกอของเราก็จะมีช่วง init นะครับคือ init เราก็จะให้ d s นะครับเราจะหา shutterstock จาก s นะครับเพราะนั้นก็ d s เป็น0แล้วก็ du เป็น infinity for all u ที่ไม่เท่ากับ s นะครับแล้วก็ parent นะครับ p ของ u นะครับให้เป็น null นะครับ for all u นะครับ in v นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวค่าเริ่มต้นของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะรัน labeling step ไปนะครับเพราะนั้นเราจะรัน labeling step ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มี age ไหนที่รันได้นะครับโอเคไหมฮะเพราะนั้นอันกอเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ init แล้วก็รัน init นะครับแล้วก็รัน labeling step แล้วก็ repeat ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะทำงานจนกว่ามันจะเลิกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะยังไม่สนใจเวลาการทำงานนะครับเราสนใจก่อนว่าไออัลกอริทึมที่มีโครงสร้างแบบนี้ก็คือพยายามปรับ label ไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำงานถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ทำงานเมื่อทำงานจบเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีกรณีไหนบ้างที่มันจะทำงานไม่จบนะครับเราจะเรียกวิธีการโดยรวมเนี่ยนะครับว่า labeling method นะครับซึ่งค้นพบโดย Ford นะครับเราจะค่อยๆพิสูจน์ไปทีละขั้นนะครับอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแต่ละขั้นจะไม่ยากอะไรนะครับโอเคเรามาดู property ของวิธีการนี้ก่อนแล้วกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือถ้าสังเกตว่าทุกครั้งที่เราอัปเดตนะครับอัปเดตค่าเนี่ยนะครับrelabel v นะครับจาก node u เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรามีผ่านจาก s มาถึง u แล้วนะครับเสร็จแล้วเราบอกโอเค v เนี่ยไปอัปเดตให้วิ่งมาจาก u เพราะนั้น v ก็จะมีผ่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น เราจะมีอันนี้ครับเขาเรียกว่า invariant นะครับinvariant คือความจริงข้อนึงเกี่ยวกับอัลกอริทึมซึ่งจะจริงตลอดเวลานะครับก็คือถ้า du นะครับ
ไม่เท่ากับ Infinity ก็คือมีการอัปเดตไปแล้วนะครับจะมีพาธนะครับจะมีพาธจาก S ไป U ที่ความยาว DU พอดีเลยนะครับอันนี้พรูฟยังไงครับพรูฟผมจะพรูฟคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เราพรูฟโดย induction บนจำนวนครั้งของการรันตัว labeling step นะครับก็คือ induction บนจำนวนครั้งของการ labeling step นั่นก็คือถ้าก่อนหน้านั้นมันเป็นจริงใช่ไหมฮะแปลว่าก่อนที่เราจะทำ labeling step ที่ node u ไป v เนี่ยนะครับเราassumeว่า du ไม่เท่ากับinfinity ใช่ไหมครับเราเลยรันได้เพราะนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเราก็จะมีพาธนะครับจาก s นะครับไป u นะครับที่ความยาว du พอดีเป๊ะนะครับเพราะนั้นพอเราทำ labeling step นะครับเราก็จะให้ dv นะครับเท่ากับ du บวก l uv นะครับเพราะนั้นถ้าอันนี้นะครับมี by induction นะครับถ้าอันนี้มีพาธp ความยาว du แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีพาธ p พรามนะครับเท่ากับ p union uv นะครับเข้าไปนะครับที่ยาว dv ด้วยนะครับเพราะนั้นนี้ก็จริงนะครับ by induction นะครับโอเคนะฮะทีนี้โอเคอันนี้ข้อแรกนะครับเพราะนั้นทุกๆครั้งนะครับที่เรามีระยะทางดีเนี่ยนะครับไม่เท่ากับอินฟินิตี้เนี่ยเราก็จะมีพาธแล้วพาธนั้นก็ยาวเท่ากับความยาวของเราเท่ากับ DUV พอดีเป๊ะเลยนะครับตัวอินวาเลียนสักครู่เนี่ยนะครับมันจริงตลอดการทำงานเลยนะครับแต่ว่าตัวlabeling method เนี่ยมันอาจจะทำงานไม่จบก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเรารู้ว่ามันจบนะครับคือถ้า if algorithm เนี่ย hold นะครับ if labeling method นะครับจบการทำงานนะครับเราจะทราบว่านะครับเราจะทราบว่าถ้า p นะครับพิจารณา p ใดๆนะครับผ่าน p ใดๆจาก s นะครับไป v นะครับความยาวของพาธ p เนี่ยนะครับจะต้องมากกว่าเท่ากับd ของ u นะครับอันนี้ผมขอไม่พิสูจน์นะครับแต่ว่าพิสูจน์ก็ใช้ไอเดียเดียวกับตรงที่เราแสดงว่าช็อตเทสพาธ tree มันยังไงครับเป็นช็อตเทสพาธ tree อันนี้เหมือนที่ใช้แสดงว่า tree นะครับเป็น shortest path tree ครับโอเคนะฮะเราได้2ข้อแล้วนะครับทีนี้ถ้าขั้นสุดท้ายก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้ากระบวนการของ Ford เนี่ยนะครับ labeling method มันจบการทำงานเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นระยะทางที่ถูกต้องนะครับจากเลมมาทั้ง2ตอนต้นนะครับก็คือเราก็สรุปได้ว่าอย่างนี้ครับก็คือถ้าmethodนะครับ labeling method นะครับจบการทำงานนะครับจบการทำงานนะครับถ้าสำหรับ vertex v นะครับที่ reachable นะครับจาก s นะครับ dv เนี่ยจะเป็นความยาวของ shortest path นะครับถ้า v ไปไม่ถึงนะครับไม่ถึงจาก s นะครับ dv จะเท่ากับ infinity นะครับถ้ามีนะครับถ้ามี negative cycle นะครับที่
ไปถึงได้จาก S นะครับ method labeling method นะครับ labeling method จะไม่จบการทำงานนะครับโอเคอันนี้คู่นี้จริงเนื่องจากที่เราแสดงจากที่เราพิสูจน์ property ทั้ง2นะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือถ้ามี negative cycle นะครับ S ไปถึงได้นะครับโอเคหน้าตาแบบนี้เนาะเราก็จะสามารถแสดงได้ว่าจะมีอย่างน้อย1 edge เสมอนะครับที่ labeling method มันจะอัปเดตได้นะครับก็จะไม่จบการทำงานนะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปนะครับโอเคเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆตรงนี้เรามาได้ครึ่งทางของการพิสูจน์คุณสมบัติของ labeling method แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันในตอนคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ